รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรคและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินค่ะทุกวันจันทร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint TV หมายเลข23เห็นนานาเป็นประจำทุกสัปดาห์แบบนี้นานามีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้หลายๆคนก็บอกว่าเวลาไปซื้อของรับประทานนอกบ้านอ่ะเห็นปุ๊บก็อยากเอากลับมาทำเองที่บ้านเพราะว่าอยู่บ้านกันก็ได้มีเวลาตกแต่งครัวใหม่ทำขนมเยอะแยะเลยหนึ่งในเมนูที่หลายๆคนบอกว่าทำเองก็ได้นี่นาแต่ทำไมทำเสร็จแล้วสีไม่ค่อยสวยเลยคือกุยช่ายหลายคนบอกว่าเจ้าขนมกุยช่ายที่นิยมกินตั้งแต่เด็กจนโตทำไมนะเอามาทำกินเองที่บ้านแล้วสีกุยช่ายเนี่ยกลายเป็นสีคล้ำๆไม่น่ารับประทานที่สำคัญน้ำเจิงหมดเลยเขามีเคล็ดลับยังไงกันบ้างนะในการทำขนมกุยช่ายให้อร่อยแล้วก็สีสวยวันนี้เรามาทำไปพร้อมๆกันค่ะเรามาบริหารมือกันนิดหน่อยด้วยการทำเมนูกุยช่ายค่ะคุณผู้ชมซื้อใบกุยช่ายสดมาเวลาใช้งานเนี่ยก่อนใช้งานกรีดลงมาจนถึงส่วนโคนต้นล้างให้สะอาดเพราะใบกุยช่ายเนี่ยนะคะตัวใบเขาจะซ้อนกันอยู่เยอะมากที่โคนแล้วตรงนั้นเนี่ยหลายครั้งจะมีขี้ดินติดอยู่เพราะฉะนั้นล้างให้สะอาดเนาะขั้นตอนการทำเอาเจ้าใบกุยช่ายเนี่ยนะคะสับละเอียดใส่ลงไปวันนี้ของนานาจะหั่นเป็นชิ้นเล็กมากๆเลยเพราะว่ากุยช่ายของนานาจะเอามาทำเป็นเมนูกุยช่ายทาโกะคุณเคยกินกุยช่ายเป็นก้อนกลมๆแล้วเคยกินกุยช่ายเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแล้ววันนี้นานาเอากุยช่ายมาใส่ในพิมพ์ทาโกะค่ะที่บ้านซื้อพิมพ์มาทำขนมไปตั้งหลายอย่างละวันนี้เอามาทำเป็นกุยช่ายทาโกะด้วยใส่ลงไปจากนั้นใส่น้ำมันพืชค่ะเบกกิ้งโซดาน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเจ้าของทั้งหมดที่นานาใส่ลงไปเนี่ยจะทำให้กุยช่ายของเราเนี่ยนะคะสีสวยที่สำคัญเกลือกับน้ำตาลเนี่ยเพิ่มรสชาติให้ด้วยคุณใช้มือของคุณเนี่ยขยำใส่ถุงมือก่อนนะขยำแบบใช้แรงได้เลยค่ะดูยังไงว่าขยำได้ที่แล้วขยำจนน้ำตาลทรายของเราละลายดีสังเกตว่าใช้เวลาไม่เกิน10นาทีหรอกเดี๋ยวเจ้ากุยช่ายเราเนี่ยนะคะจะช้ำหลังจากเขาช้ำแล้วน้ำจะออกมาจากผักเนี่ยคุณดูสิแป๊บเดียวเองอะช้ำแบบช้ำแล้วถ้าคุณใช้กุยช่ายส่วนนี้แบบนี้เลยแล้วเอาไปปรุงอาหารต่อมันจะมีน้ำออกมาเพราะฉะนั้นหลังจากเขาช้ำแล้วเนี่ยนะคะแนะนำให้คั้นน้ำออกให้หมดแล้วเอากากกุยช่ายอะไปใช้ทำขนมกุยช่ายต่ออ่ะคุณจะเห็นว่าเจ้ากุยช่ายของเราเป็นแบบนี้แล้วขยำแบบนี้ขยำยากบีบน้ำออกก็ออกได้ไม่หมดเคล็ดลับของนานาง่ายนิดเดียวเดี๋ยวดูไปด้วยกันหลังจากได้กุยช่ายแล้วเราล้างมือแล้วนะ1ทีเพื่อความสะอาดของตัวเองจากนั้นเนี่ยนะคะเคล็ดลับของนานาในการคั้นกุยช่ายออกมาเอาผ้าขาวบางวางใส่กระชอนแบบนี้จากนั้นคุณกวยเจ้ากุยช่ายของคุณเนี่ยใส่เข้ามาในนี้เลยจากนั้นเนี่ยนะคะคั้นน้ำออกมาคุณแค่บิดตัวผ้าขาวบางกับมืออีกมือนึงของคุณบีบข้างล่างแบบนี้เจ้ากุยช่ายของเราก็จะคายน้ำออกมาแบบนี้อ่ะแล้วเราก็จะได้กุยช่ายเพื่อเอาไปทำขนมกุยช่ายทาโกะโดยที่ทาโกะของเราไม่เจิ่งน้ำกุยช่ายค่ะนี่แบบนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนี่ค่ะเราจะเอาเจ้าส่วนนี้มาทำขนมกุยช่ายทาโกะกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอากุยช่ายของเราใส่จานเสิร์ฟเนี่ยแบบนี้ข้างนอกกับกรอบข้างในนุ่มๆเลยจากนั้นเนี่ยนะคะน้ำจิ้มของเราทำง่ายที่สุดเลยเรียบร้อยแล้วใส่ถ้วยเสิร์ฟของเราได้เลยอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกต
วันนี้เรามีเมนูมันเทศคาราเมลกรอบมาฝากกันค่ะเริ่มจากใส่มันเทศลงต้มในน้ำเดือดที่เตรียมไว้ต้มจนสุกแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำนำลงคลุกแป้งทอดกรอบให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำมันเทศลงทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟตามด้วยน้ำตาลทรายน้ำมันรำข้าวตรามรกตรอจนส่วนผสมน้ำตาลละลายเป็นคาราเมลแล้วปิดไฟใส่มันเทศที่ทอดไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันจัดมันเทศคาราเมลกรอบใส่ภาชนะโรยงาขาวคั่วพร้อมเสิร์ฟแล้วเลยค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูเต้าหวยไข่มุกเผือกกับนมชาไทยมาฝากค่ะใส่เผือกนึ่งสุกบดละเอียดลงในภาชนะตามด้วยผงทำเต้าหวยเย็นกลิ่นมะลิตราโลโบน้ำและสีผสมอาหารสีม่วงคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์น้ำแข็งทรงกลมนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวแกะเต้าหวยไข่มุกออกจากพิมพ์แล้วจัดใส่ภาชนะเติมนมชาไทยแช่เย็นจัดตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมและเผือกแกะสลักพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเต้าหวยไข่มุกเผือกกับนมชาไทยมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงโอเคค่ะขั้นตอนการทำกุยช่ายคาโกะของนานาง่ายนิดเดียวเพราะว่าหลังจากที่เราบีบเจ้ากุยช่ายแล้วเนี่ยนะคะที่เหลือสบายๆแป้งมันสำปะหลังใส่ลงไปในอ่างผสมแป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งทอดกรอบเราใส่ส่วนผสมแป้งเข้าไปด้วยกันก่อนจากนั้นเอาตะกร้อมือคนให้แป้ง3ชนิดเข้ากันเติมน้ำคนพอแป้งละลายกับน้ำดีแล้วเติมเจ้ากุยช่ายของเราที่บีบจนแห้งลงไปค่ะพอเราบีบจนแห้งแบบนี้เจ้ากุยช่ายของเราก็จะไม่คายน้ำออกแล้วก็ไม่ทำให้ตัวกุยช่ายทาโกะของเราเสียสัดส่วนแป้งกับน้ำคุณดูสิผักช้ำขนาดนี้แล้วสียังสวยอยู่เลยอ่ะได้แบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเอาพิมพ์ขนมของเรามาอันนี้นานาเปิดไฟรอไว้แล้วขั้นตอนการทำกุยช่ายทาโกะของนานาเนี่ยคือเอาน้ำมันพืชใส่ลงมาแล้วก็ทาพิมพ์ใช้น้ำมันเยอะหน่อยนะเวลาตักเนี่ยก็คนส่วนผสมหน่อยเพราะแป้งมันมักจะนอนก้นได้แบบนี้แล้วอุปกรณ์เสริมของเราคือไม้ปลายแหลมค่ะชิ้นไหนที่พอจะทรงตัวแล้วค่อยๆดูเนี่ยรอจนกระทั่งเขาเริ่มสุกนะคะเปลือกข้างนอกจะกรอบแบบนี้เลยถ้าใจร้อนมันจะแซะไม่ออกเวลาเติมนานาเนี่ยจะเติมด้วยการเอาไม้ปลายแหลมดันหนึ่งด้านแบบนี้แล้วก็เติมดันแล้วเติมค่อยๆทำแบบนี้จนเขากลมทั้งอันเราจะไม่ประกบครึ่งอันมาใส่อีกอันนึงนะเพราะทรงมันไม่สวยเท่า
เราลองแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอากุ้ยช่ายของเราใส่จานเสิร์ฟเนี่ยแบบนี้ข้างนอกกรอบๆข้างในนุ่มๆเลยจากนั้นเนี่ยนะคะน้ำจิ้มของเราทำง่ายที่สุดเลยใส่พริกลงไปพริกขี้หนูสับละเอียดเกลือป่นน้ำเปล่าน้ำส้มสายชูและน้ำเชื่อมค่ะซีอิ๊วดำหวานคนส่วนผสมให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วใส่ถ้วยเสิร์ฟของเราได้เลยเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมกุยช่ายทาโกะของนานาวันนี้กุยช่ายทาโกะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่นานานำเสนอนะคะเพราะว่ารับรองเลยล่ะว่าอร่อยไม่แพ้เมนูอื่นๆแน่ช่วงหน้าอาจารย์นี่ศักดิ์มีเมนูหอยทอดครกมาฝากคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมติดตามชมนะหอยทอดใส่ไปเร็วๆเร็วๆโกยๆใส่เข้าไปใส่มากใส่น้อยตามใจคุณผู้ชมนะเมนูไอศกรีมสตรอเบอรี่คีโตจากผลิตภัณฑ์ราศีสันยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยมาฝากค่ะวิธีทำใส่สตรอเบอรี่แช่แข็งที่พักไว้จนนิ่มลงในโถปั่นตามด้วยใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสตรอเบอรี่สูตรคีโตราศีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพลงในโถปั่นจากนั้นใส่วิปปิ้งครีมเจลาตินละลายน้ำร้อนปั่นผสมให้เข้ากันเทใส่ภาชนะนำเข้าแช่แข็งจนส่วนผสมเซ็ตตัวนำออกมาแล้วตักใส่โถปั่นปั่นให้เข้ากันอีกครั้งตักใส่ภาชนะนำเข้าแช่แข็งจนส่วนผสมเซ็ตตัวตักใส่ภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2565กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยมีอาหารทานเล่นมาฝากคุณผู้ชมแต่ถ้าตั้งใจกินกันจริงก็อิ่มจนจุกนะและแถมนะคุณผู้ชมยังมีกิจกรรมระหว่างครอบครัวได้ด้วยนั่นก็คือหอยทอดขนมครกคุณผู้ชมครับเริ่มต้นเราทำน้ำจิ้มก่อนคุณผู้ชมเพราะว่าประเดี๋ยวพอทำหอยทอดเสร็จทุกคนก็จะรีบร้อนรับประทานเราก็จะใส่น้ำร้อนลงไปนะคุณผู้ชมหรือน้ำต้มสุกเสร็จแล้วก็ซอสพริกคุณผู้ชมถ้ามีลูกเต้าอยู่ก็อย่าซื้อซอสพริกสูตรเผ็ดมากเราก็ใส่ซอสพริกลงไปละลายน้ำร้อนกับซอสพริกคุณผู้ชมเสร็จแล้วต้องแนะนำคุณผู้ชมเลยนะว่าน้ำจิ้มหอยทอดของอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะอร่อยอร่อยเพราะว่าเราใส่มะขามฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสที่สำคัญของทอดอะไรต่อมีอะไรก็ใช้น้ำจิ้มสูตรนี้ได้นะคุณผู้ชม
สร็จแล้วก็จัดการคนให้เข้ากันคุณผู้ชมจะเป็นซอสพริกที่มีความหวานอมเปรี้ยวและมีความอร่อยมหัศจรรย์มากคุณผู้ชมเอาล่ะน้ำจิ้มของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะครับขั้นตอนต่อไปเราเตรียมถั่วงอกไว้ก่อนและสำหรับถั่วงอกต้องบอกคุณผู้ชมนะผัดแบบครึ่งสุกครึ่งดิบลงกระทะคน2ทียกเลยนะคุณผู้ชมวอร์มกระทะให้ร้อนก่อนนะครับเรื่องผัดก็ต้องใช้ขวดนี้นะคุณผู้ชมน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจในระหว่างที่เราให้กระทะแล้วก็น้ำมันของเราร้อนถั่วงอกล้างสะอาดเด็ดหางหรือไม่เด็ดหางบางคนเด็ดหางเด็ดหัวด้วยโอ้เยอะไปหมดนะคุณผู้ชมถั่วงอกสดสะอาดกระเทียมสับละเอียดซีอิ๊วขาวใครชอบน้ำปลาก็แล้วแต่คุณผู้ชมนับ1 2 3กั้นใจใส่ลงไปควาน2ทีใช้ได้เลยนะคุณผู้ชมพร้อมยังพร้อมนะเสร็จแล้วก็คุณผู้ชมควาน2ทีจริงๆ1 2ปิดเตาเหมือนดิบๆนะคุณผู้ชมนะเอาล่ะคุณผู้ชมเหมือนยังดิบๆอยู่เลยแต่ใช้ได้แล้วขั้นตอนต่อไปรีบทำหอยทอดกันนะเตรียมอุปกรณ์เหมือนของเล่นที่ลูกชอบเดี๋ยวนี้ก็สามารถหาซื้อได้คุณผู้ชมทำทาโกยากิแบบญี่ปุ่นวันนี้ก็เอามาทำขนมครกแบบหอยทอดได้ข้าวหวานใช้ได้อ่ะคุณผู้ชมอ๋อลืมบอกตกใจแป้งที่ใช้วันนี้เป็นแป้งที่เก๋ไก๋มาไม่ต้องไปซื้อหรอกแป้งหอยทอดนี่ไงแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกิคุณผู้ชมครบสูตรครบรสเลยอัมพวากะทิแท้ 100% คนผสมให้เข้ากันเอาล่ะคุณผู้ชมพอผสมส่วนผสมของแป้งได้ที่พักแป้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมนะใส่น้ำปูนใสลงไปนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะเพื่อเพิ่มความกรุบกรอบเตาร้อนหรือยังน้ำมันพืชก็ใช้น้ำมันถั่วเหลืองมรกตนี่แหละคุณผู้ชมจัดการเช็ดๆสักหน่อยนึงหอยครกของเราจะได้แบบกรอบๆนะคุณผู้ชมนะหยอดลงไปก่อนทดลองดูสักหลุม2หลุมนะคุณผู้ชมนะไม่ดีก็มาผสมกันใหม่พอใส่ไปเสร็จคุณผู้ชมหอยแมลงภู่ที่เราลวกสุกคุณผู้ชมอาจจะใส่เป็นซีฟู้ดก็ได้ไม่ได้บอกว่าต้องใส่หลุมละตัวเดียวนะคุณผู้ชมน้ำเหมือนเราจะขี้เหนียวแต่ก็ใส่พอเป็นพิธีแหละเอาล่ะคุณผู้ชมอุตายใช้ได้นี่ไง1ครกออกมาละคุณผู้ชมนี่2ละเห็นไหมคุณผู้ชมมันก็ง่ายดายแล้วก็สนุกนะคุณผู้ชมนะแต่นี่ยังเสิร์ฟไม่ได้นะยังมีขั้นตอนในการเสิร์ฟอีกต้องมีพิธีเดี๋ยวนี้อะไรเขาก็ต้องมีพิธีกันนะคุณผู้ชมนะเห็นไหมคุณผู้ชมน่าทานนะเดี๋ยวเรามาดูว่าเจ้าหอยทอดในหลุมขนมครกของเราจะเสิร์ฟยังไงเดี๋ยวดูวิธีเสิร์ฟค่ะเตรียมชุดกระทะร้อนคุณผู้ชมอุ่นซะก่อนอุ้ยตายดูสิล่องลอยความอร่อยเนี่ยร้อนซะจนไม้รองของเราก็ยังไม่เกรียมเลยนะคุณผู้ชมอุ้ยตายควันออกแล้วคุณผู้ชมอาจใช้ได้จัดการยกซะอันนี้เนี่ยลูกเต้าทำไม่ได้นะเราต้องทำเองคุณผู้ชมวางลงไปซะเสร็จเรียบร้อยเตาย้ายก่อนเอาละถั่วงอกอุตส่าห์ผัดไว้ครึ่งสุกครึ่งดิบคุณผู้ชมหอยทอดใส่ไปเร็วโกยๆใส่เข้าไปใส่มากใส่น้อยตามใจคุณผู้ชมนะเอาล่ะกระเทียมเจียวพริกไทยป่นนิดนึงต้นหอมซอยน้ำจิ้มวางตรงนี้รีบรับประทานค่ะThank you.
ของแบบนี้ต้องรีบรับประทานขณะร้อนๆอยากจะเรียนคุณผู้ชมว่าต้องพยายามหาเมนูอะไรก็ได้นะคุณผู้ชมที่ส่งเสริมความสนุกสนานและกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวนะครับอย่าลืมนะครับตำรับอร่อยอร่อยแบบนี้จะนำมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำในรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์นะคุณผู้ชมบ่าย 3:30 ทาง Workpoint ช่อง23วันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับจันทร์หน้าเราพบกันสวัสดีครับหมูปิ้งเป็นหนึ่งในเมนูที่หลายๆคนบอกว่าโอ้โหเป็นขวัญใจมื้อเช้าเลยวันนี้เราจะมาทำหมูปิ้งฉบับหมูปิ้งกะทิสดของนานากันค่ะเสียบแบบนี้เสร็จแล้วรูดให้แน่นก่อนแล้วก็ย่างได้เลยโอ้โหวันนี้จะยิ่งศักดิ์มีของปิ้งย่างมาฝากคุณผู้ชมนะครับกับเมนูบาร์บีคิวหมูหมักเอาล่ะคุณผู้ชมคะเราพร้อมแล้วที่จะปิ้งย่างเราก็วางซะอร่อยค่ะคิมแล้วร้านแม่ยิ่งบาร์บีคิวกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ